็จะไม่ขาดสติก็จะไม่เผลอไม่ลืมเรากรรมฐานที่มีสติก็จะได้เกิดได้เกิดขึ้นเราจะได้เรียกว่า ทำกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงตรัสรู้เมื่อก่อนทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ก็มาทำกรรมฐานที่มีสตินะเพียงคืนเดียวก็ได้ตรัสรู้ก็ได้พ้นทุกข์นี่เราก็ทำให้มีสติเริ่มต้นเราก็ต้องขี้เกียจไม่ได้แล้วก็ต้องทำ ต้องทำให้มีสติแต่กรรมฐานที่มีสติมันก็จะยากมันยากกว่ากรรมฐานอย่างอื่นพอเริ่มต้นมันก็ต้องยากแล้วก็ต้องอดทนเพราะกรรมฐานที่มีสตินั้นก็จะเห็นใจของเรามากมายเห็นตัวปรุงแต่งไม่เห็นตัวกิเลสมากมายที่มันปรุงแต่งเริ่มต้นก็จริงๆเป็นของยากเรียกว่ามันยากเริ่มต้นมันเป็นของยากมันลำบากหรือว่ามันยากมันลำบากเราต้องอาศัยความอดทนต้องถ้าไม่อดทนเราก็จะทำไม่ได้เพราะว่ากรรมฐานพระเจ้านั้นต้องอาศัยคนมีปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้หรือว่าจะเข้าใจก็ต้องคนมีปัญญาเพราะว่ามันยากมันลำบากเหมือนกับของขมเหมือนกับรสขมไม่มีใครอยากแตะอยากลิ้มอยากลองหรืออยากสัมผัสแค่นึกถึงก็ไม่มีใครอยากนึกถึงนึกก็จะนึกแต่ของหวานๆของขมไม่มีใครชอบแต่คนนี้มีปัญญาทันทีรู้ว่าของขมนั้นมันเป็นยาเมื่อกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปแต่ของหวานมันเจือไปด้วยความทุกข์เจือไปด้วยยาพิษของหวานนั่นคือความทุกข์หรือเจือไปด้วยยาพิษคุณมีปัญญาก็จะรู้ว่าของหวานมันเจือไปด้วยยาพิษหรือมันเป็นทุกข์เราจะให้เห็นง่ายๆเหมือนกับกามราคะกิเลสตัณหาหรือว่าความรักมันเป็นของหวานที่บุคคลทั่วไปก็จะลงกันแต่คนมีปัญญาก็รู้ว่านั่นคือความทุกข์มันเจือไปด้วยยาพิษเมื่อหลงเข้าไปแล้วสัตว์โลกหน้าย่อมหนองไปด้วยน้ำตาแต่คนมีปัญญารู้ว่าของขมนะกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปนี่กรรมฐานของเจ้าก็ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นที่ว่าสามารถที่จะทำได้นี่เราเริ่มต้นมันก็ยากลำบากยากเราก็ต้องอดทนแม้แต่พระเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบาดบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รู้จักทีนี่พระเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานเหมือนกันเราก็ต้องนึกเอาเป็นกำลังใจของเรานึกถึงพระเจ้ามาเป็นกำลังใจของเราเราจะได้ไม่ท้อถอยเราจะมีความอดทนเราจะได้ผ่านไปได้เพราะว่าถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก กรรมฐานพระเจ้ากรรมฐานที่มีสติถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่อย่างพวกเราก็ถือว่าในสิ่งที่ยากๆเราก็ทำกันได้การที่จะมาบวชก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากก็เหมือนกับของขมบุคคลทั่วไปก็ไม่มีใครที่จะคิดกันหรือการมารักษาศีลเนี่ยศีลตั้ง8ประการที่มาข่มใจของเราก็ถือว่าเป็นของขมก็ถือเป็นสิ่งที่ยากแต่พวกเราก็มีปัญญาที่ว่าสามารถที่จะรู้ว่าของขมนะมันเป็นยา ที่กินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายบาปมันหายโศกมันหายบาปมันหายบาอกุศลแล้วมันก็จะหมดไปนี่เราก็ทำในสิ่งที่ยากกันมาก็เหลือว่ากรรมฐานที่มีสติถึงมันจะยาก เราก็ต้องทำให้ได้เพราะกรรมฐานพระเจ้านั้นเป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์การทำให้มีสตินั้นเป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์กรรมฐานอย่างอื่นมันไม่พ้นทุกข์นี่การทำให้มีสติเริ่มต้นมันก็ต้องยากลำบากเพราะมันต้องเห็นใจของเรา
ห็นกิเลสของเรามากมายที่มันปรุงแต่งนี่ถ้าเราไม่เห็นกิเลสก็เราก็ละไม่ได้ดับไม่ได้ไม่เห็นกิเลสมันก็ละกิเลสไม่ได้ตัวปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสตินั้นก็จะเป็นตัวที่จะรู้แจ้งอีกทีหนึ่งตัวที่จะพ้นทุกข์อีกทีหนึ่งนี่ถ้าเราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติตัวปัญญาที่จะรู้แจ้งมันก็ไม่เกิดมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้นี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำให้มีสติอย่างเรากำหนดที่ลมเราก็ให้มีสตินี่ตรงที่เราต้องนับด้วยเพราะว่าก็จะทำให้เรามีสตินั้นเกิดขึ้นเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็จะได้เกิดขึ้นนี่เราก็ต้องนับเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้เหมือนกับเราเรียนหนังสือถ้าเราเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เราก็ไปเรียนต่ออะไรก็ไม่ได้นี่กรรมฐานเหมือนกันถ้าเราขี้เกียจนับแล้วมันก็เราก็จะทำต่อไปไม่ได้อย่างอื่นเราก็จะไม่ได้เพราะเริ่มต้นมันทำไม่ถูกแล้วมันก็เพี้ยนล้วนไปหมดเสียไปหมดมันก็จะหลงทางไปมันก็ยากที่จะแก้ไขนี่เริ่มต้นเราก็ต้องใช้ความอุตสาหะความอดทนพระพุทธเจ้าต้องใช้สัจจะอธิษฐานต้องใช้ความอดทนเริ่มต้นเราต้องนับว่าการนับนั้นก็มีหลักนะครับมีหลักในการนับพระพุทธเจ้าให้รูปแบบเอาไว้หมดเราก็จะทิ้งรูปแบบไม่ได้ต้องมีรูปแบบจะทำเฉยๆไม่ได้ถ้าทำเฉยๆมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีรูปแบบอีกมันก็ไม่เป็นกรรมฐานนี่เราก็ต้องทำให้มีสติการนับก็นับที่ว่าอย่างน้อยอย่างต่ำก็ไม่ต่ำจาก5หรือมากก็อย่าให้เกินจาก10นะครับการนับเพราะถ้านับน้อยไปต่ำจาก5มันก็จะรู้สึกว่ามันน้อยไปความรู้สึกมันจะเกิดความคับแคบเหมือนกับโคที่ถูกขังอยู่ในข้อมันก็เกิดความคับแคบกรรมฐานมันก็ยังไม่เกิดหรือมากไปเกินฝาสิบเกินฝาสิบจิตมันก็จะเกิดความเบิ่งบางขึ้นความตึกมันจะเกิดขึ้นว่าโอ๋หนอเมื่อไหร่การนับของเราจะสิ้นสุดนี่นับก็อย่าให้มากจิตก็เกินอย่าง10แล้วจิตมันก็ไม่ฝักใฝ่ในกรรมฐานมันก็จะฝักใฝ่ในการนับไปกรรมฐานมันก็ยังไม่เกิดอีกเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสมมุติการที่เรามานับเนี่ยการภาวนาก็มันก็สิ่งสมมุติแต่เราก็ต้องอาศัยสมมุติเนี่ยเพื่อไปวิมุตติถ้าเราไม่มีสมมุติมันก็ไม่ไปวิมุตติอีกเริ่มต้นไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรต่อไปเราก็จะเข้าใจเองครับแล้วเราก็จะเข้าใจเองแต่ว่าเราต้องเอาในหลักไว้ก่อนมันเป็นสิ่งสมมุติว่าสมถะก็สมมุติวิปัสสนาก็สมมุติแต่มันจะไปให้ถึงวิมุตติแต่เริ่มต้นเราทิ้งสมมุติมันก็ไม่ไปวิมุตติอีกนี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำให้มีสติก่อนถ้าให้มีสติ เราก็นับ1ขึ้นไปถึง5จนถึง10นะ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นับจนไม่เผลอไม่ลืมให้อยู่ในหลักวัศีทั้ง5ด้วยกรรมฐานก็ให้อยู่ในหลักวัศีทั้ง5นี่ตัวสติกรรมฐานที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติมันก็จะมีตัวปัญญาตัวปัญญาที่มีสติมันก็จะเกิดตัวปัญญาที่จะพ้นทุกข์หรือว่าปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็จะได้เกิดขึ้นนี่เริ่มต้นนั้นเหมือนเราต้องมาพิจารณากายเพื่อให้เป็นอนุสัยเป็นอนุสัยแต่เริ่มต้นมาอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นนิสัยไว้หรือในการออกมาพิจารณากายอีกนี่ว่าแต่ครั้งสองครั้งมาอาจจะไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นอนุสัยมันก็สะสมไว้แต่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็ว่ามันเกิดได้รอบแล้วก็เป็นวสีหรือว่ามันได้รอบสติสมาธิปัญญาได้รอบความรู้แจ้งมันก็จะเกิดขึ้น
แต่ใหม่ๆว่าอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไว้ให้อยู่ในหลักให้ทำให้มีสติกายเราก็ให้ตรงๆกายเราตั้งให้ตรงให้เป็นองค์พระถ้ากายไม่ตรงกรรมฐานมันก็ไม่เกิดนี่กายต้องตรงสติเราจะได้ก็จะเกิดกรรมฐานที่มีสติเราทำให้ได้เหมือนว่าทำให้ได้สักครั้งหนึ่งเหมือนว่าช้างกระดิกหูงูแรบลิ้นเนี่ยไอส่งมันก็หาค่าไม่ได้ประมาณไม่ได้จะเปรียบว่าไม่ได้เปรียบเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เหมือนบุญอันนี้มันเปรียบประมาณไม่ได้ว่าสักเท่าไหร่เมื่อเราทำให้มีสติมันก็เหมือนกับจิตของเราจะได้ย่างสู่หนทางแห่งอริยมรรคได้เป็นหนทางแห่งที่ว่าจะพ้นทุกข์นะเป็นหนทางที่ตรัสรู้ที่จะพ้นทุกข์เวลาทำให้มีสติได้สักครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เลือนไปไหนมันหนทางนี้มันจะไม่หายไปไหนหนทางนี้มันจะไม่เลือนไปไหนไม่หายไปไหนจากใจของเราเพราะว่าเราเห็นหนทางว่าเรารู้จักหนทางเห็นหนทางมันก็จะไม่เลือนไปจากใจไม่หายไปจากใจแล้วคนทางนี้ก็ไปในที่เดียวด้วยคือพระนิพพานครับไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเรียกว่าจะว่าพระเจ้าตรัสว่ามีทางเดียวมีทางเดียวเท่านั้นมีไปในที่แห่งเดียวไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีรถคดเคี้ยวไปไหนเมื่อเราจิตเราย่างลงหนทางนี้ได้มันก็จะไม่ไปไหนไม่หายไปจากใจของเรานี่ถ้าเราทำให้มีสติได้สักครั้งมันก็จะไม่เลือนไปจากใจว่าบุญกุศลเนี่ยว่าประมาณไม่ได้ประมาณค่าไม่ได้ว่าสักเท่าไหร เขาบอกว่าถ้าเราจะเปรียบว่าประมาณสักเท่าไหร่ถ้าจะเปรียบกับการให้ทานก็ถ้าเราให้กับทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้ร้อยเท่าอายุวันสุขภละปฏิภาณเนี่ยห้าอย่างเนี่ยอย่างละร้อยเท่าแต่ว่าสัตว์ที่เราให้ที่จะได้ไอ้ส่งหรือว่าได้บุญเนี่ยต้องเป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์สาธารทั่วไป แต่สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ไม่ก็บอกว่าไม่ได้ไอ้ส่งไม่ได้บุญนี่ว่าให้กับสัตว์เนี่ยได้ร้อยเท่าให้กับคนเนี่ยได้พันเท่าแม้แต่คนทุศีลแม้แต่ในพานเบ็ด คนทุศีลก็ได้พันเท่าห้าอย่างพันเท่า นี่ถ้าเรามารักษาศีลเนี่ยหรือว่าถ้าเราให้กับพระอรหันต์เนี่ยบอกประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ประมาณเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรประมาณไม่ได้ว่ากี่ปี๊บการให้ทานกับคนทั่วไปก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บแต่ให้กับพระอรหันต์เนี่ยเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรอย่างนั้นก็จะสู้ที่เรามารักษาศีลไม่ได้การที่เรามารักษาศีลก็บุญมันมากมายครับเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรการให้ทานกับเหมือนกับน้ำหนึ่งปี ก็ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่นี่เรามาทำกรรมฐานด้วยทำกรรมฐานก็ทำสมถะครับก็ได้บุญมากมายเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรว่าประมาณไม่ได้ว่าน้ำกี่ปี เหมือนการรักษาศีลก็เปรียบกันไม่ได้เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บกับน้ำในมหาสมุทรนี่เราทำกรรมฐานที่มีสติด้วยหรือว่าเจริญวิปัสสนาให้ทำกรรมฐานที่มีสติบุญกุศลก็มากมายเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรการทำสมถะก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่
นี่เราก็ทำให้มีสติเราก็จะได้หมุนมากการทำให้มีสติมันก็จิตเราจะได้ย่างก็สู่หนทางแห่งอริยมรรคหนทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นทางสายเดียวเจ้าตรัสไว้ไม่มีทางสายอื่นทางสายเดียวไปในที่แห่งเดียวเป็นทางที่ว่าจะก้าวร่วงซึ่งความโศกและความลำไยเป็นหนทางอักษดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางสายนี้เท่านั้น ไม่มีทางสายอื่นนี่เราทำให้มีสติเราก็จะย่างเข้าสู่หนทางนี้เริ่มก็จะไม่เลื่อนเป็นไปไหนก็จะไปให้ถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่เราก็ต้องทำให้มีสติให้เกิดขึ้นให้มีสติแม้ แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ทำมาแล้วหรือปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ พระปัจเจกโพธิ์ทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกโพธิ์แม้แต่พระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้พ้นทุกข์กันนี่ถ้าพวกเราทำให้มีสติ ก็สามารถที่ว่าจะไปพ้นทุกข์กันได้นี่เริ่มต้นมันก็จะต้องยากลำบากเราต้องอาศัยความอดทนเพราะกรรมฐานที่มีสติเนี่ยมันก็ถือว่ายากกว่ากรรมฐานทั่วไปเดี๋ยวยากไม่มีง่ายไม่ว่ามีแต่ขมขมแล้วขมอีกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันขมแล้วขมอีกแต่เราก็ต้องอดทนมีกรรมฐานในปฏิปทาส่วนก็มีอีกมากหลายอย่างอย่างกำหนดลมก็เป็นส่วนในของในปฏิปทาสูตรว่าลมก็เป็นส่วนของกายอย่างนั่งมันเจ็บเงี้ยมันเจ็บขึ้นมานั่งใหม่ๆก็เจ็บแล้วก็กำหนดไปก็ได้เจ็บหนอเจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานเนี่ยก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเราต้องมีสติเจ็บไม่ได้ทำแบบหนีไม่ได้ทำแบบหนีเวทนาแต่ทำรู้จักเวทนาเริ่มต้นมันเจ็บแล้วก็เอาจิตไปกำหนดที่จมกลมมันเจ็บนะจิตว่างๆเฉยๆแล้วก็นึกในใจว่าเจ็บหนอ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 เพราะว่าถ้ากรรมฐานเรายังไม่แก่กล้ามันยังไม่ดับมันก็จะเกิดถ้าเราแก่กล้ามันก็จะเข้าปิติไปเวทนามันก็ไม่เกิดนี่เริ่มต้นกรรมฐานยังไม่แก่กล้าเวทนามันก็ยังเกิดแล้วก็เจ็บหนอเจ็บหนอเอากรรมฐานดับไว้ก่อนนะมันดับมันไม่ดับแล้วก็เอากรรมฐานดับไว้ก่อนนี่กรรมฐานมันก็จะดับเวทนาไปแต่ว่าพวกเวทนามันก็จะสกัดกั้นปิติมันอยู่ระหว่างว่าเวทนาดับปิติก็เกิดหรือว่าองค์ฌานก็จะเกิดมันก็สกัดกั้นเอาไว้ถ้าเรากำหนดไปกำหนดใดเวทนาดับปิติมันก็เกิดแต่ว่าต้องยอมสละตายสละตายมันอยู่อีกฝั่งของความตายนี่เริ่มต้นมันเจ็บแล้วก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอไม่มามันก็อาจจะไม่ดับง่ายๆอาจจะต้องนึกไปเป็นพันครั้งหมื่นครั้งกว่ามันจะดับนี่พอมันดับปิติเกิดสักพักหนึ่งมันก็เกิดอีกเวทนาเกิดแล้วก็กำหนดเข้าไปใหม่ถ้าเราทำบ่อยๆเข้ามันก็จะดับได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น จากหมื่นครั้งก็เหลือพันครั้งจากพันครั้งก็อาจจะเหลือ500ครั้งนี่กรรมฐานก็จะดับตัวเวทนาไว้แต่ตัวปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติเป็นตัวที่จะรู้แจ้งอีกทีไปรู้แจ้งอีกทีตัวที่จะพ้นทุกข์อีกทีหนึ่งแต่เริ่มต้นก็ใช้กรรมฐานดับเข้าไปก่อนก็จะได้
ความทุกข์เราจะได้ดับว่าทุกข์ไม่ดับนิวรณ์ห้ามันก็ไม่ดับตัวปัญญามันก็ไม่เกิดเนี่ยปัญญามันก็มีสามขั้นอีกสุตตะคือการฟังก็เกิดปัญญาได้จินตะคือการคิดก็เกิดปัญญาได้แต่ว่าภาวนาตะปัญญาในปัญญาที่ผ่านกรรมฐานแล้วผ่านสมาธินี่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งไปอีกขั้นหนึ่งปัญญาขั้นนี้มันก็ไม่เกิดนี่เริ่มต้นก็จึงเอากรรมฐานเข้าไปดับก็มันฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอจิตไปไว้ก็เป็นกรรมฐานอีกฟุ้งซ่านก็เป็นอารมณ์ของจิตานุปัสสนาแล้วเป็นในอารมณ์ธรรมมันอยู่ในอารมณ์ธรรมด้วยในจิตานุปัสสนาด้วยฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอแล้วกำหนดไปมันง่วงก็ง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอก็ดับก็กำหนดเข้าไปมันก็ดับคือเราต้องรู้จักหรือว่ากามราคะก็กำหนดมันก็เป็นอยู่ในอารมณ์ธรรมเหมือนกันกามราคะก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาปฏิปทานนาอยู่ในนิพพาน5แล้วก็จิตกำหนดไปมันยังไม่ดับมันต้องอาศัยสมาธิก็กามราคะหนอกามราคะหนอมันก็ดับแต่ตัวปัญญาที่เราพิจารณากายตัวที่เราพิจารณากายไว้ก่อนเข้าหรือก่อนออกนั้นก็จะเป็นบาดฐานที่จะทำให้เรารู้แจ้งไปพ้นทุกข์ไปได้ดับไปได้โดยสมุจเฉทแต่เริ่มต้นเราก็ใช้เอากรรมฐานเข้าไปนี่เราทำต้องให้รู้จักใจของเรารู้จักอารมณ์ของเราถ้าเราไม่รู้จักมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วมันหนีไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนนะฮะพวกฤาษีชีภัย เขาก็รู้จักทุกข์เหมือนกันรู้ทุกข์ทางกายบ้างทุกข์ทางใจบ้างก็ทำกรรมฐานเพื่อหนีกันที่พระเจ้าทรงไปเรียนมาก่อนนะก่อนที่จะมาทำกรรมฐานที่มีสติก็ไปเรียนมาก่อนแล้วก็รู้ได้อย่างรวดเร็วไปเรียนจากอาละกะดาบทุทะกะดาบทลามโคตรนะเพียงแค่สนทนาจบท่านก็ได้สมาบัติจบได้ สนทนาเพียงแค่สนทนาจบท่านก็สำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยปัญญาท่านก็รู้ว่ามันยังไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันยังไม่ใช่พ้นทุกข์ ยังไม่ใช่หนทางที่ว่าที่จะพ้นทุกข์หรือว่าที่จะตรัสรู้ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าเหมือนกับทำกรรมฐานเพื่อหนีเวทนา หนีอารมณ์แล้วทำจิตให้ว่างเหมือนอากาศนะอากาศสานัญจายตนะสัมมาบัตินะเพื่อหนีเวทนาไปหนีความคิดนึกไปพระเจ้าก็ทำได้ก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เพราะว่าพวกคนเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนมีปัญญาเหมือนกันก็หาหนทางที่จะพ้นทุกข์หาหนทางพวกก็ทุกข์ทางกายบ้างทุกข์ทางใจบ้างก็หาหนทางที่จะให้พ้นทุกข์กันบางคนก็ไปทำทรมานกายทุกขกิริยาบางคนก็ไปย่างไฟบ้างให้กิเลสมันหมดบางคนก็เอาหินถ่วงวัยเพศบ้างก็ทำพยายามทำให้พ้นทุกข์หรือพวกที่มาเป็นฌานเพื่อหนีจิตให้ว่างเหมือนอากาศอากาศสานัญจายตนะสัมมาบัติเพื่อหนีทุกข์พระเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ผลทุกข์หรือบางพวกว่าทุกข์ทางใจก็นั่งตรงใจดับไปจิตดับวิญญาณัญจายตนะสัมมาบัติพระเจ้าก็ทำได้ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังไม่ผลทุกข์หรือบางพวกก็ทุกข์ทางกายก็นั่งจนกายดับไปอาจินจานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ยังไม่ได้ผลทุกข์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยบางพวกก็ทุกทางความจำได้ไม่รู้ทางสัญญาก็นั่งจนสัญญาดับเนวนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้
ก็ยังก็ไม่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็เหลือกรรมฐานที่มีสติอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำกรรมฐานที่มีสติเพราะว่าทำเพื่อหนีมันไม่พ้นทุกข์ไม่เห็นอารมณ์ของเราไม่เห็นใจของเราก็ยังไม่พ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องมาทำกรรมฐานที่มีสติก็ได้เห็นใจเห็นใจก็ได้พ้นทุกข์เห็นใจเห็นพิจารณาตัวสังขารตัวสังขารก็คือตัวขันธ์ห้าไม่ได้ไปตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในกายของเราในใจในกายตัวสังขารก็อยู่ในนามกายของเราก็มีรูปกับนามก็ปฏิบัติเราต้องรู้กำหนดรู้อันนี้คือกายคือใจกายคือร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกกายภายในก็อาการ32เนื้อเอ็นกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไก่ข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะกายภายนอกกายภายในเป็นส่วนของกายส่วนของใจกายก็มีตาหูจมูกอีกมากมายการเกิดขึ้นกายการเสื่อมของกายนักปฏิบัติต้องรู้อันนี้คือกายคือใจถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้นี่ทำเราทำเราก็ต้องให้รู้จักกายอันนี้คือกายอันนี้คือใจส่วนใจก็มีอยู่สี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระเจ้าก็มาพิจารณาตัวสังขารเนี่ยเพราะว่าตัวสังขารคือความคิดเนี่ยเพราะความคิดเพราะว่าตัวอวิชชามันมีอวิชชาก็เลยไม่รู้ไอ้ความคิดก็คิดไปก็ทำให้ความคิดมันคิดปรุงแต่งเพราะว่าเอาวิชามาปกปิด เพราะว่าไม่มีวิชาเมื่อก่อนไม่มีวิชาก็เลยมีอวิชานี่พอมาทำกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาเมื่อก่อนทำกรรมฐานที่ไม่มีสติถึงจะเป็นฌานสมาบัติตัววิชานี่ก็ไม่เกิดก็เห็นตัวสังขารไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ตอนหลังมาทำกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชานี่มีวิชาก็รู้จักตัวสังขารและตัวความคิดของเรารู้จักตัวสังขารครับตัวสังขารเนี่ยทำให้เกิดตัววิญญาณและตัวรู้รับรู้ตัววิญญาณตัววิญญาณทำให้เกิดนามรูปและกายกับใจนามรูปทำให้เกิดกายกับใจตัววิญญาณทำให้เกิดกายกับใจตัวกายกับใจของเราก็ทำให้เกิดสรายตนะผัสสะและตัวผัสสะผัสสะก็ทำให้เกิดตัวตัณหาความทะยานอยากตัณหาทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดภพขึ้นเกิดชาติชรามรณะโสตะทุกขโทมนัสสุปายาสาพระเจ้าทรงพิจารณาตัวสังขารพิจารณาทั้งโอรมปฏิโลมคือเดินหน้าแล้วถอยหลังก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ากรรมฐานที่มีสติถึงได้รู้จักถ้าเราทำกรรมฐานที่ไม่มีสติเราก็จะไม่รู้จักตัวปัญญามันก็ไม่เกิดนี่เราทำก็ให้มีสตินั่งตรงๆเลยไปนั่งหลับมันเราทำให้ได้สักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็จะไม่หายไปไหนไม่เลือนไปจากใจของเราแม้ก็เราเขียนหนังสือเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราไปเห็นที่ไหนแล้วก็อ่านออกเขียนได้หมดเราก็ไปเรียนต่อได้จบมหาวิทยาลัยได้นี่เราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับเราก็เห็นหนังสือเราก็ไม่รู้ตัวอะไรเราก็จะไปต่อไม่ได้เรียนต่อไม่ได้นี่กรรมฐานที่มีสติเราก็จะได้ไปต่อได้เริ่มต้นเอาที่มีสติไว้ใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจนะ
แล้วก็ต้องทำไปพอเราเข้าใจแล้วก็สำเร็จแล้วทีนี้พอที่เรายังไม่เข้าใจว่าเรายังไม่สำเร็จก็เลยยังไม่เข้าใจไม่หมายก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้มีสติไว้ก่อนกรรมฐานนั้นเหมือนต้องลงในสติทั้งหมดกรรมฐาน40ที่เจ้าแสดงไว้ก็ต้องลงในสติก็หลักเนี่ยหลักที่มีสติของการกำหนดลมเนี่ยที่พระเจ้าท่านแสดงไว้เนี่ยเอาไปกำหนดได้หมดก็จะลงในสติหมดก็จะเป็นกรรมฐานที่มีสติก็จะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าหมดเป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์เป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้ก็จะได้เห็นจิตของเรา ถ้าไม่เห็นจิตกันไม่เห็นอารมณ์ของเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้เหมือนกับพระอนุรุทธะเนี่ยท่านทำกรรมฐานจนได้จักขุทิพย์เห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกได้ในพันโลกพันโลกคือหมายความว่าโลกแบบมนุษย์เราเนี่ยพันโลกก็มีนรกสวรรค์หมดมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีชมพูทวีปทั้งสี่แบบเราเนี่ยพันโลก ก็เห็นสัตว์ที่ไปเกิดได้ทั้งหมดเวลามาสนทนากับพระสารีบุตรว่ากับผมมาทำกรรมฐานจนได้จักขุทิพย์เนี่ยเห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกหมดแต่ทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีหนึ่งพระสารีบุตรก็ว่าให้ไอ้ความคิดว่าทำไมไม่สำเร็จสักทีคือความฟุ้งซ่านเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีนั่นคือความรำคาญก็เห็นตัวฟุ้งซ่านตัวนั้นด้วยเห็นตัวความรังคานตัวนั้นด้วยพระสารีบุตรบอกเท่านี้พระอนุรุทธาท่านก็สำเร็จพระหันสำเร็จก็ว่าเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความรังคานก็สำเร็จเป็นพระหันไปพอ เห็นอารมณ์เห็นใจของเราได้เห็นอารมณ์ก็พ้นทุกข์สำเร็จได้แต่ว่าท่านกรรมฐานท่านทำมาแล้วมีบาดฐาน กรรมฐานท่านทำเอาไว้ก็มีบาดฐานก็จะสำเร็จได้ง่ายเวลาสำเร็จมันก็ง่ายเร็วยิ่งฝ่าสายฟ้า เร็วฝ่ายิ่งสายฟ้าแลบนี่เราทำเราก็ทำให้มีสติก็จะเป็นปัจฐานแต่ว่าอย่าไปอยากมันไปอยากมันก็ไม่ได้แล้วก็อย่าไปอยากมันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราก็ทำกรรมฐานของเราไปขยันเราก็ปฏิบัติขี้เกียจเราก็ปฏิบัติแล้วก็ทำของเราไปนี่ถ้าเราไปอยากมันก็ไม่เกิดอีกเราก็ต้องเรียกว่ามันอยู่อีกกว้างความสงบอยู่อีกฝากของความตายถ้าเราไม่สละตาย มันก็ไม่เกิดกรรมฐานไม่เกิดเราไปกลัวตายมันก็ไม่เกิดอีกถ้าเรากลัวตายก็เราก็จะแพ้กิเลสนะกิเลสมันก็จะปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่ปวดหัวปวดท้องปวดแขนปวดขาจะตายให้ได้กายจะแตกเนี่ยกิเลสก็จะปรุงแต่งถ้าไม่เราไม่สละตายเราก็จะแพ้กิเลสกิเลสก็จะเดี๋ยวกิเลสมันแยบยลมากอ่ะมันก็หาช่องเข้ามันจนได้แต่เราสละตายได้ก็จะตัวเราไม่ตายกิเลสมันก็จะตายถ้าเราไม่สละตาย กิเลสมันก็ไม่ตายตัวเราก็จะตายเราก็จะไว้แพ้มันกิเลสมันแยบยลมันมาได้ทุกช่องทุกทาง ที่จะหลอกลวงเราให้หลงไปเพราะมันอยู่ในใจของเรามานานถ้าเราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติเราก็ไม่มีเครื่องที่จะไปต่อสู้กับมันได้มันอาศัยอยู่ในใจของเราแล้วก็มันยึดไปหมดยึดเป็นที่อยู่ของมัน
พอเรามาเผารนมันก็ยิ่งแสดงอาการใหญ่แสดงอาการที่จะขัดขืนดิ้นรนต่อสู้อุบายมันก็แยบย่นมากถ้าเราไม่ทำให้มีสติเราก็จะรู้ทันมันไม่ได้เอาชนะมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้ถึงเราจะไปต่อสู้ไปทบไปเถียงมันแล้วก็สู้มันไม่ได้เพราะกิเลสมันเถียงเก่งพูดเก่งมันพูดเก่งกว่าเราอีกมันหันสรรหาคำที่จะพูดเก่งกว่าเราอีกแล้วถึงเราจะไปเถียงแล้วก็สู้มันไม่ได้มันพูดเก่งเราต้องเอาอาวุธไปประหารมันประคันแก้วประคันเพชรคือสติกรรมฐานที่มีสติก็จะเป็นรักขันไปประหารมันให้ตายให้กิเลสมันดับให้กิเลสมันตายนี่เราไม่ฝึกกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไปสู้มันไม่ได้ไปต่อสู้ไปต่อรองอะไรมันก็สู้มันไม่ได้หมดนี่เราก็ต้องฝึกไว้ เราจะได้เอาชนะใจเราจะได้ไม่หลงใจไม่หลงกิเลสไม่ลมอารมณ์ที่ปรุงแต่งไม่ลมตัวที่สังขารมันปรุงแต่งพอตัวสังขารมันมาได้ตัวรูปแบบนะมันมาเป็นตัวเป็นตนก็ได้มาเป็นพวกผีปีศาจก็ได้มาได้หมดมาให้เรากลัวให้เราหลงตัวเราหลงเลยมันก็ไม่ข้ามถ้าเราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติมันก็จะไม่ข้ามมันก็จะไม่พ้นตัวสังขารนี่เราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะพ้นได้พ้นตัวสังขารที่มันจะหลอกเราตัวกิเลสที่มันจะหลอกเราสำหรับช่วงนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาเราทำสติขึ้นให้รู้ทั้งกายทั้งใจของเรากายเรายังตั้งตรงดีไหมถ้ากายไม่ตรงเราต้องแก้ไขต้องรีบแก้ไขเพราะถ้าเราไม่แก้มันจะแก้ไม่ได้เพราะว่ามันหลงอารมณ์กิเลสกำลังจะครอบงำไปเรื่อยมันก็จะสลัดไม่ออกนี่ทำใจให้แก้วกล้าอาหารมาสักครั้งหนึ่งสลัดให้ได้แก้ให้ได้มันก็จะพ้นไปจิตก็จะเข้าสู่องค์ฌานไปได้เราต้องแก้กายไม่ตรงเราต้องแก้ไขถ้าเราไม่แก้แล้วใครจะแก้ให้ก็ไม่มีก็หมดโอกาสเสียโอกาสไปเปล่าถ้าความรู้สึกมาเห็นใจของเราใจของเรามีความสงบมีความสุขมีความปิติเบิกบานเรื่องเดินมาถึงใจอย่างไรใจของเราว่างอย่างไรปล่อยวางไงแล้วปิติเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็นึกให้เห็นใจของเรารู้จักจะได้รู้จักใจของเราคือเราจะเปรียบให้ถึงทั้งความแตกต่างว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวยังไงก็เปรียบให้เห็นเราจะได้รู้จักจิตของเราเพื่อจิตเราจะได้ย่างเข้าสู่วิปัสสนาญาณย่างเข้าสู่หนทางแห่งอริยมรรคมีหนทางหลุดพ้นเป็นต้นมีสุทธาบันเป็นต้นที่เราจะประพฤติปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาถ้าใครจะนั่งต่อก็ยังไม่ต้องออกเพราะว่ายังมีพระมาแสดงธรรมต่อแต
ถ้าคนที่จะออกก็ทำฝ่ารู้สึกมือฝ่าเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝ่าในลักษณะท่าฟ้ามือออกความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันออกความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียมพนมมือออกความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งหมายทั้งการแก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุรกบาลทั้งสี่นาคุกคนทันเทพระอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือว่าสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกพระองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณของเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์สันใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งซึ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบจิตสะออกจากกรรมฐานใครจะนั่งต่อก็ยังไม่ต้องออกก็นั่งไปแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนมานั่งอิริยาบถเปลี่ยนนั่งพับเพียบแล้วเปลี่ยนมาคนที่ออกแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเราเปลี่ยนแล้วก็เห็นด้วยเวทนามันคลายไปเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาที่คลายไปทางกายแล้วก็ต้องกำหนดดูให้เห็นด้วยหรือทางจิตของเราเมื่อเราออกแล้วสมาธิเริ่มคลายไปแล้วก็ดูให้เห็นด้วยก็นี่ก็เป็นวัตสีในการพิจารณาว่าออกกรรมฐานแล้วก็พิจารณาอีกแล้วเป็นวัตสีทั้ง5ในหลักวัตสีทั้ง5เราก็ต้องเรียกว่าจำไว้เป็นหลักในการปฏิบัติในการเข้าเราก็มาพิจารณากายก่อนถึงไม่รู้ไม่เป็นไรก็เป็นบัตรฐานไว้ก็เป็นบัตรฐานในการอยู่วัตสีในการอยู่เราตั้งใจว่าสงบ20นาทีก็ให้อยู่ใน20นาทีหรือว่าก็เป็นวัตสีในการพิจารณาองค์ฌานวัตสีในการพิจารณาองค์ฌานก็ปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเทศตนสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนอันนี้ก็เป็นวัตสีก็ให้มีสติก็จะเป็นวัตสีแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นวัตสีในการพิจารณาองค์ฌานในการออกแล้วก็พิจารณากายมาตอนที่เราเข้าอีกนี่ก็เป็นวัตสีก็หลักวัตสีก็ทำให้เรียกว่าจะรู้แจ้งได้เนี่ยพิจารณากายว่าเราครั้งแรกก็อาจจะไม่รู้อะไรตอนนี้ต้องก็เป็นแต่มันก็สะสมไว้นิสัยมันจะสะสมเอาไว้พอมันได้รอบสติสมาธิได้รอบมันก็อาจจะรู้ได้ไวรู้ได้ง่ายหรือสำเร็จไปได้ไวเวลาสำเร็จมันก็ไวมันก็พระอนุรุทธะว่าแค่ฟังภาษาลิบุตรบอกนิดเดียวให้รู้จักความรู้สั้นด้วยรู้จักความบังคับด้วยก็สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์เวลาสำเร็จก็เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบรวดเร็วนี่เราทำไว้ก็เป็นบัตรทานไว้ ตอนแรกไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไร ต่อไปเราจะแผ่เมตตาเราทำให้มีสติไว้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรกาให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวอะไรก็ไปก่อนได้เดี๋ยวใครกลับเข้ามาใหม่ก็ยังมีพระมาแสดงธรรมอีกก็มียันสว่างมั่งก็จะมีอีกหลายองค์จะไปทำธุระก็ไปแล้วไปทานก็มีน้ำปานะพวกเครื่องดื่มกาแฟต้นบทใหม่ไม่รู้จักน้ำปานะอะไรก็เป็นพวกเครื่องดื่มกาแฟแก้ง่วงก็จะแก้ง่วงได้กาแฟแต่ใหม่ๆก็ทานได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติไปนานๆเราก็อย่าไปทานเพราะว่าทานแล้วกรรมฐานมันไม่เกิดมันก็ตื้อๆก็อาจจะนั่งอยู่ได้พวกนั่งอยู่ได้ทั้งคืนก็นั่งได้มันก็ตื้อๆแต่ว่ามันเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้พวกเครื่องดื่มเนี่ยกระตุ้นมันกระตุ้นเอาไว้เฉยๆให้อยู่ได้ แต่สมาธิจริงๆมันไม่เกิดนี่เราก็ต้องลองดูว่าเราไม่ทานแล้วอยู่ได้ไหมสมาธิเกิดไหมเราต้องแต่ใหม่ๆก็ทานไว้ก่อนไม่เป็นไรก็แก้ไปแก้นิวรณ์ได้ชั่วคราวแต่บางสถานที่ก็ไม่ให้เลย ไม่พวกยาแก้ปวดก็อย่างเขาว่าไม่ให้พวกเครื่องดื่มอะไรนี้ไม่ได้หมดก็เอาสมาธิ สมาธิล้วนๆเพื่อไปดับนี่ตอนที่เรายังไม่มาอยู่นะอาจจะทานได้นี่สมาธิเกิดแล้วเราก็ยังไม่ต้องไปทานนะสมาธิจริงเราก็ต้องเวลานั่งเมื่อเราตั้งใจก็นั่งให้เกิดความสงบเนี่ยก็ให้ได้นี่ถ้าเรานั่งได้แล้วต่อไปมันก็จะง่ายได้ง่ายแต่เรานั่งแล้วยังไม่สงบเราเลิกเนี่ยนี่มันก็จะยากเรามาปฏิบัติอีกก็จะยากมันก็จะไม่สงบจะนั่งก็จะเข้าปิติไม่ได้นี่ถ้าเราตั้งใจว่า นั่งให้ได้ปิติเนี่ยมันก็จะได้ทุกครั้งนี่สมาธิมันก็จะเกิดง่ายสงบได้ง่ายแต่เราก็ให้อยู่ในหลักข้อ4ทั้ง5ด้วยแล้วก็ทำให้มีสติด้วยทำให้มีสติต้องลงในสติทั้งหมดถ้าขาดสติมันก็ไม่เป็นกรรมฐานทั้งหมดในกรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติในปฏิปทานสูตรกายานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยกายอย่างกำหนดที่ลมก็ท่านนั่งแล้วกำหนดที่ลมก็เป็นกายลมก็ถือว่าเป็นส่วนของกายอยู่ในส่วนของกายกำหนดที่ลมก็เป็นส่วนของกายในการเดินกำหนดที่เท้าฝาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่ก็เป็นกรรมฐานนะยืนแล้วก็ยืนหนอคือจิตไว้ที่เท้าก็เป็นกรรมฐานเหยียดหนอคู่หนอเวลาทานเนี่ย
ยกหนอจับช้อนหนอยกหนอถึงปากอ้าหนอหูปากหนอชักช้อนหนอวางหนอก็เป็นกรรมฐานหมดนะเป็นกรรมฐานเคี้ยวกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็เป็นกรรมฐานนอนเรากำหนดที่ท้องพองหนอยุบหนอก็เป็นกรรมฐานก็จะเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราทำสมาธินอนก็จะหลับได้ง่ายด้วยเหมือนกับเราถ้าเราฝึกไว้เมื่อเรานั่งแล้วให้เข้าถึงความสงบได้ถึงปิติได้เวลานอนก็เหมือนกันเราตั้งใจว่าจะให้หลับเนี่ยมันก็จะหลับตั้งใจว่าหลับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะหลับหนึ่งชั่วโมงถึงเวลาก็จะตื่นแล้วก็ให้มีสติให้มีสติเมื่อหลับก็ให้มีสติเพื่อที่เราเพลิดสติก็จะฝันไปฝันไปก็เรียกว่าขาดสติคนก็ฝันหนักนะไปเจอผีจะอะไรเป็นผีอำไปก็นี่ถ้าเราทำให้มีสติแล้วมันก็จะไม่ฝันไปอย่างนั้นก็จะนี่ก็จะหลับง่ายไม่ฝันหลับก็เป็นสุขตื่นก็จะเป็นสุขด้วยการยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ในส่วนของกายในเวทนาก็เวทนาปัฏฐานปฏิปทานาก็มี สุขทุกข์เฉยในสุขในทุกข์ในเฉยก็เป็นกรรมฐานเนี่ยเจ็บหนอเจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานสุขทุกข์เฉยก็กรรมฐานก็รวมในกรรมฐานที่เป็นฐานสุดก็กรรมฐานก็หลายอย่างเยอะมันเยอะหลายอย่างในจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมีราคะก็รู้ว่ามีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะเนี่ยมีโมหะก็รู้มีโมหะเนี่ยจิตฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านก็เป็นกรรมฐานเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาฟุ้งซ่านก็ต้องเราก็จะไม่หนีไม่ได้นี้ก็เหมือนถ้าหนีเนี่ยถ้ามันฟุ้งซ่านเราไม่หนีมันก็เหมือนเราจะไม่รู้ธรรมแล้วเราไปทิ้งมันก็ไม่ผ่านใจเวลาปฏิบัติมันก็ไม่ผ่านยังฟุ้งซ่านก็กำหนดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเนี่ยมันอาจจะดับไปด้วยกรรมฐานก่อนแต่ว่าตัวปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติก็จะเป็นตัวพ้นทุกข์รู้แจ้งอีกทีนึงก็เป็นกรรมฐานจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะก็ต้องอาศัยกรรมฐานเข้าไปก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทาจิตมีปิติมีเป็นมหันตตจิตอะไรก็เป็นอยู่ในจิตตานุปัสสนาในธรรมานุปัสสนาก็เริ่มต้นก็ในนิวรณ์ห้าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาในกามราคะก็อยู่ในวิวรณ์ห้ากามราคะตัวพยาบาทเนี่ยก็แช่งนั่งแล้วเกิดความเครียดแค้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในนิวรณ์ห้าอารมณ์ธรรมอยู่ในอารมณ์ธรรมตัวทินวิทะก็อยู่ในอารมณ์ธรรมกำหนดไปก็เป็นอารมณ์ธรรมรู้จักก็เป็นอารมณ์ธรรมทีหน้ามีทางของเขานอนขี้เกียจขี้ค้านลำคาญฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านก็เป็นอารมณ์ธรรมกุจะตัวลังเลสงสัยวิกิจฉาก็อยู่ในอารมณ์ธรรมหมดก็อยู่ในนิวรณ์ห้าเราปฏิบัติเราก็ให้รู้จักเวลาเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเรียกว่าท้อถอยเนี่ยในวัยเราปฏิบัติมันไม่สงบมีแต่ฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราไปท้อถอยมันก็ไม่ผ่านไม่ไปที่มันเกิดเราก็ต้องรู้จักมันปฏิบัติเพื่อให้รู้จักเราก็อย่าไปเรียกว่าเอ๊ะมันไม่สงบมั้งอะไรเงี้ยถ้าเรากำหนดไปกำหนดไปมันก็จะดับได้นี่ถ้าเราไม่กำหนดมันก็ถ้าเราหนีมันก็อาจจะเราปฏิบัติมันก็จะเกิดอีกนี่เริ่มต้นเราก็ต้องเรียกว่าอยู่ฟากเริ่มต้นมันจะยากก็ได้เพราะมันก็มันขมมันขมมีแต่ขมไม่มีหวานขมแล้วขมอีกไม่มีหวานเริ่มต้นจริงๆยากลำบากนี่เราปฏิบัติไปต่อไปก็จะเข้าใจสักครั้งหนึ่งทำให้สงบได้สักครั้งหนึ่ง
มันก็จะมีกำลังใจไปมันก็จะไม่ท้อถอยนี่เราก็จะได้ปฏิบัติ ได้ต่อไปใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เราพิจารณากายก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างกายของเราอะกายภายนอกกายภายในเนี่ยเราต้องรู้จักว่ากายกับใจเนี่ยนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักนะ อันนี้คือกายอันนี้คือใจก็ต้องรู้จักอันนี้คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสิ่งที่มันกระทบทางตารูปที่กระทบทางตาเราก็ต้องรู้จักเพราะมันทำให้เกิดทุกข์รูปสวยๆก็ทำให้เกิดทุกข์ไม่สวยก็ทุกข์ทุกข์หมดเราก็ต้องรู้จักว่าตาเห็นรูปก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดหูได้ยินเสียงก็ชวนให้ชักชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดจมูกได้กลิ่นเนี่ยก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดหรือว่าลิ้นสัมผัสรสเนี่ยก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดก็เป็นทุกข์ทั้งหมดกายสัมผัสเนี่ยสัมผัสเห็นง่ายๆก็จะพูดยากมันก็อาจจะไม่เข้าใจง่ายๆสัมผัสเพศตรงกลางข้าวเนี่ยกายสัมผัสก็ชวนให้ชักรักชวนให้รักชักให้ใครพอใจให้กำหนัดหรือใจที่กระทบอารมณ์เหมือนกันก็ชวนให้รักชักให้ใครพอใจให้กำหนัดก็เป็นกองทุกข์ถ้าลงมันก็เป็นทุกข์ทั้งหมดในรูปถ้าลงก็ทุกข์เราจะใช้เราก็ต้องเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปนี่ปัญญาจะเกิดได้ก็กรรมฐานที่มีสติก็จะได้รู้รูปมันก็ต้องเสื่อมไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดก็ต้องตายไม่มีอะไรเหลือต้องตายตัวเราก็ต้องตายหมดไม่มีอะไรเหลือมันต้องเสื่อมไปรูปที่ว่าสวยมันก็ไม่สวยมันก็ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เป็นกองทุกข์กายเราเป็นทุกข์เป็นของหนัก ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันทุกข์มันของหนักว่าจะลุกจะเหินจะยืนจะเดินเนี่ยมันก็ยากลำบากแต่ว่ามันเป็นของหนักมันทุกข์เวลาแก่เจ็บแล้วมันก็ทุกข์มีกับกองทุกข์นี่แล้วเราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นมันก็จะหลงมันก็จะเป็นที่ตั้งของกองทุกข์นะว่ากายของเราจะว่าเป็นของหนักจะกรรมจะเกินมันก็ยากลำบากนะเพราะมันเป็นของทุกข์คนมาเจ็บป่วยมันจะกืนอะไรมันก็กืนไม่ลงนะหายใจง่ายๆมันก็ยังหายใจลำบากหายใจไม่อยากจะได้หายใจเครื่องช่วยมันก็ยังยากลำบากเพราะมันก็เป็นทุกข์ทั้งหมดพอแก่แล้วก็มีกองทุกข์โดนร้อนก็ว่าร้อนน้อยก็ว่าร้อนมากโดนหนาวน้อยก็ว่าหนาวมากมันก็เสื่อมไปหมดมันก็มีฟอร์มทุกข์ไปหมดทางหูก็ทุกข์หมดเสียงเพาะเดี๋ยวก็ไม่เพาะเดี๋ยวก็ต้องเหี่ยวต้องย่นไปหมด เสียงที่ชอบมันก็ไม่ชอบก็พูดดีก็ว่าไม่ดีมันก็สัญญาก็บิดเบือนมันก็เสื่อมแล้วก็มีกับกองทุกข์ก็ยังบิดเบือนมันนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไว้มันก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจเริ่มต้นไม่เข้าใจไม่เป็นไรแล้วก็ทำไม่เข้าไปก่อนรู้จักรู้จักกายรู้จักใจของเราว่าในที่สุดมันต้องเสื่อมนึกอะไรไม่ได้เพราะนึกถึงความตายตายแน่ตายแน่นึกถึงเอาไว้นี่เราก็ทำไปแล้วก็เป็นพื้นฐานไว้ทำไปก็มันแต่เรานึกเนี่ยมันนึกทีนึกไม่ค่อยออกมันยาก นึกไปมันก็เหมือนกับอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เหมือนกับของจริงเนี่ยดังนั้นถ้าให้เป็นโครงกระดูกนะที่มันก็ยากก็ไม่เห็นง่ายๆกายบางทีเราก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนกับเราเห็นจริงๆเราเห็นโครงกระดูกจริงๆเนี่ยแต่ว่า มันจะเข้าใจในง่ายฝ่ายจะเห็นได้ง่ายเพราะมันก็เห็นของจริงแล้วนึกไว้ก็มันก็ลมๆแรงๆ
นึกเดาเอาก็เหมือนกับเราถ้าเราพูดถึงป่าช้าผีถ้าเรานึกมันก็ไม่เหมือนกับเราไปจริงๆนึกมันก็เหมือนกับปรุงแต่งลมๆแรงๆไปนึกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เหมือนกับเราไปอยู่นั่งอยู่ในป่าช้าจริงๆก็นึกว่าเป็นโครงกระดูกบางทีก็มันก็ไม่ค่อยเห็นนะนึกกันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเห็นโครงกระดูกจริงๆมันก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่เมื่อก่อนก็มีโครงกระดูกเยอะแต่ยอมกลัวกันมั่งพระก็เลยเก็บหมดเนี่ยเราไม่เห็นมันก็ไม่เข้าใจไม่รู้สมัยก่อนมีโครงกระดูกมาบวชใหม่ก็เป็นประขาวก็มองมันนั่งมองแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราถามพระเอ๊ผมดูก็ไม่เห็นรู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรโครงกระดูกคิดอะไรก็คิดไม่ออกแต่เห็นใหม่ๆก็กลัวก็เราไม่เคยเห็นแต่เรานึกในตัวเราก็นึกไม่เห็นนี่เห็นแล้วก็ไม่ก็กลัวแต่เราดูก็พระก็ให้ดูแล้วก็ดูก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจแต่พระก็ถามพระก็บอกให้ดูไปเถอะเดี๋ยวก็เข้าใจเอง เราก็ดูไปเดี๋ยวมันเข้าใจเองนี่เราก็นึกไปเดี๋ยวมันถึงเวลามันเข้าใจกับมันเองพอถึงเวลาจะเข้าใจมันก็อาจจะไม่ยากอ่ะอาจจะเข้าใจได้ง่ายๆก็มันเป็นปมเหมือนเงื่อนอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นของจริงอ่ะก็จะมันก็ยากลำบากก็ยังมีพระมาแสดงธรรมต่อนี่ก็คงจะอยู่นี่มาก็คงจะพอสมควรละเกี่ยวเวลาครับ